เปิดประชุมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็ดีดตัวขึ้นนะคะเปิดแกปไว้นะคะหรือขึ้นมายืนเหนือ EMA 25วันได้นะคะจนเครื่องมือตอนนี้เนี่ยให้สัญญาณซื้อก็คือ Modify กับ RSI นะคะระยะสั้นก็ยังมีแรงส่งทางบวกอยู่นะคะน่ามีโอกาสที่จะได้ลุ้น 1,300 นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าดูจากลักษณะของกราฟแล้วนะคะหลังจากที่เปิดเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่ามีบอดี้ที่ค่อนข้างแคบนะคะก็แสดงว่าแรงส่งได้ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะดูแล้วก็คิดว่ายังน่าจะเกิดแรงขายที่แนวต้านบริเวณ 1,300 นะคะก็ถ้าขึ้นไปใกล้ๆก็ยังแนะนำว่าควรจะทำกำไรออกมาก่อนนะคะทิศทางตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นดาวเทรนด์อยู่นะคะแนวรับแรกของในวันนี้นะคะจะอยู่ที่ EMS 10วันก็คือประมาณ 1,283 จุด Stock View ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว BBL นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยเริ่มทยอยกันปรับตัวขึ้นขณะที่อินดิเคเตอร์เนี่ยนะคะเดินหน้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะคิดว่ามีโอกาสได้ทดสอบ EMA 75วันหรือประมาณ184บาท50ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่178คัทลอสที่177 ถัดมาเป็นสุภาลัยนะคะตัวนี้ยังไซด์เวย์นะคะแต่ว่าดูจากเครื่องมือตัว VAD เนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะแสดงทิศทางของการเข้าสะสมหุ้นขณะที่ตัวอินดิเคเตอร์อื่นๆเนี่ยก็ทยอยกันกลับเข้ามาส่งสัญญาณซื้อแล้วนะคะคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะดีดตัวขึ้นได้ในไม่ช้านี้นะคะสุภาลัยจะมีแนวรับที่18บาทนะคะแนวต้านแรก19แล้วก็ถัดไป19.80นะคะคัทลอสที่17.80ค่ะถัดมาเป็นตัว Bland นะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะดีดตัวขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะหลังจากที่จะเห็นว่าสร้างฐานมาประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าฐานจะค่อนข้างมั่นคงดีแล้วไม่น่าจะมีการเกิดการไหลลงลึกกว่านี้นะคะคิดว่าจะสอบทดสอบแนวต้านที่บาท34แล้วก็1.37ได้ตามลำดับนะคะแนวรับของ Bland จะอยู่ที่1.27แล้วก็คัทลอสที่1.25ตัวสุดท้ายจะเป็น AAV นะคะตัวนี้เมื่อวานขึ้นมาปิดเหนือ EMA 25หรือว่า4บาท44สตางค์ได้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสัญญาณสนับสนุนจาก RSI กับ Modify ด้วยนะคะแนวโน้มก็น่าจะปรับขึ้นต่อนะคะโดยมีข้อแม้ว่าไม่ควรจะกลับลงไปต่ำกว่า4บาท44สตางค์ซึ่งกลายมาเป็นแนวรับอีกนะคะแนวต้านจะอยู่ที่4บาท70แล้วก็คัทลอสที่4บาท40ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ